ีทั้งเป็นทั้งฝ่ายบริหารแล้วก็คณะครูนะคะท่านแรกนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศิลปกรคนถามนะคะได้แนะนำตัวให้กับคุณครูนะคะคณะครูได้รับทราบกันนะคะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนนะคะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการเกียรติการก็ท่านรองผู้อำนวยการนะครับท่านรองผู้อำนวยการจักรพันธ์จุฬาลงกรณ์แล้วก็ท่านรองชัยยันต์ไม้กลาแล้วก็คณะครูทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนโดยตรงที่ท่านในแห่งนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านนะครับที่ร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่นด้วยความเป็นกัลยาณมิตรนะครับเมื่อมาถึงแล้วผมรู้สึกว่าเข้ามาอยู่ในรั้วพระขาวแล้วรู้สึกอบอุ่นนะครับฉะนั้นเมื่อมารับตำแหน่งตรงนี้ผมก็คงจะมาเป็นสมาชิกครอบครัวของพระขาวอีกหนึ่งคนนะครับมาเป็นฟันเฟืองที่จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งร่วมกับพวกเราทุกคนนะครับที่เป็นฟันเฟืองพัฒนาก่อนแล้วมาเพื่อที่จะพัฒนานะครับลูกๆของพวกเราให้เต็มศักยภาพที่เขาควรมีควรเป็นนะครับฉะนั้นผมก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับว่าสิ่งไหนที่มันเป็นความรู้ที่มันเป็นสิ่งที่จะทำแล้วให้มันเจริญรุ่งเรืองนะครับผมยินดีน้อมรับน้อมรับความรู้จากทุกท่านนะครับที่มีภูมิความรู้ทุกคนนะครับฉะนั้นน้อมรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนของพวกเราครับขอบคุณครับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณครูใหม่3ท่านค่ะบริเวณด้านหน้านะคะมาแนะนำตัวนะคะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สอนอยู่ในวิชาอะไรนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับแล้วรองผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับผมชื่อนายอธิวัฒน์แก้วแหวนนะครับสอนอยู่กลุ่มสาระศูนย์ศึกษาและพลศึกษาครับอายุ25ปีครับทำไมมันเสียงดังไปอีกเห็นคนหล่อไม่ได้ผมมาตั้งนานไม่เห็นมีสิทธิ์ละค่ะกราบเรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนางสาวสมัยพรลองานค่ะมาสอนเด็กแนวค่ะจบการศึกษาจากมตท.ค่ะค่ะเรียนรู้ในการเรียนรู้ในการและส่วนผู้ช่วยท่านค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิภาวดีครูแหลมค่ะปีนี้เพิ่งจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเอกการสอนภาษาจีนค่ะก็จะมาสอนภาษาจีนที่นี่ค่ะอายุ24ปีค่ะในนามโรงเรียนสุขุมธานีนะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเช่นนี้ก็ขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะให้พักผ่อนทุกท่านค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ในการได้เปิดการประชุมและเป็นประธานในการประชุมเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะครับผู้ใหม่รองใหม่ผู้เก่าครูเกษียณผู้เช้ามาแล้วหายไปไหนคุณนฤทธิ์ดูกระเสียหายไปไหนถ้าอัตราที่ได้มานะครับจะมีสองกลุ่มกลุ่มแรกคืออัตราคืนเกษียณโรงเรียนที่จะได้อัตราคืนเกษียณก็คือยังบุคลากรยังไม่เกินยังขาดหรือยังพอดีแล้วเกษียณไปปราจะเป็นนักการนะครับขาดลงไม่ได้นะครับเกษียณไปหมดเราก็ได้รับคืนเต็มจำนวนนะครับ
ได้เพราะปลูกก็เกินส่วนใหญ่เป็นเกล็ดประถมนะครับตอนแรกเปลี่ยนให้1คนเมื่อคืนโทรมาเพื่อให้อีกคนหนึ่งเราจะได้ครู6บวก2เป็น8กับตำแหน่งค้างเมื่อ2ปีที่แล้ว2ตำแหน่งคือภาษาจีนกับเนี่ยแนวเนี่ยเป็น10นะครับทั้งหมดมีครูใหม่มา10คนตอนนี้มาแล้ว3อัน2อันแรกเป็นครูค้าง2ปีที่แล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นโครงการอะไรเป็นนายโครงการครูคืนจิตครูคืนจิตนี่เป็นกลุ่มนักศึกษาที่เรียนในสถาบันแล้วก็สพท.จะกำหนดให้ว่าจะให้มาบรรจุที่โรงเรียนใดนะครับโดยที่ไม่ถามเราว่าเราจะเอาเอกอะไรเขากำหนดโควต้าใช้โควต้าครูเกษียณเราไป3คนนะครับกำหนดเอกมาคือเอกพละคือเป็นน้องคนนี้แล้วก็เอกสังคมกับเอกอะไรคณิตศาสตร์ถ้าครูบอกตอนนี้อีก2เอกไม่มีคนสอบผ่านที่จะมาลงเราก็จะต้องรอรอบต่อไปฉะนี้2เอกเปลี่ยนไม่ได้นะครับสพท.ก็ยังเสนอเขาฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีครูมาเพิ่มวันนี้กำลังทำเรื่องย้ายกำลังพิจารณาเรื่องย้ายนะครับเมื่อเรื่องย้ายเสร็จแล้วก็จะเรียกบรรจุคนที่ขึ้นบัญชีเจ้าที่ของเขตบอกว่าไม่เกิน1เดือนน่าจะได้ครูใหม่มาก็จะได้มาอีกจำต่ออะไรจำอะไรช่างมันเถอะนี่ชี้แจงให้ฟังเดี๋ยวจะถามว่าทำไมไม่เอาเอกนั่นมาทำไมไม่เอาเอกนี่มาว่าก็ว่ากันให้จบตรงนี้อย่าไปลงเฟซเพราะลงเฟซมันแก้ไม่ได้มาว่าผมเนี่ยว่าทำไมผมเลือกเอกนั่นเอกนี่นะครับอันนี้ก็ชี้แจงให้ฟังฉะนั้นพวกรายวิชาเอกที่เกษียณอาจจะไม่ได้คืนทั้งตรงตามใช่ที่เกษียณยกเว้นภาษาไทยน่าจะไม่ได้คืนมานะครับก็ทางเราก็ขอเองนะครับแล้วบางเอกเราก็ประคับไม่ได้เขาก็ส่งมาชี้แจงตามนี้นะครับอย่าบ่นมาบ่นผมเนี่ยอย่าไปบ่นกับคนอื่นอย่าไปบ่นทางเฟซอย่าไปบ่นทางอะไรเดี๋ยวมาเป็นเรื่องอีกนะครับคุยกันที่จบข้างในโรงเรียนอย่าไปบ่นให้เด็กฟังเพราะเด็กไปสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็เป็นอีกมือคีย์บอร์ดแห่ปากทุกเรื่องร้องทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องหมาเราก็จะร้อนนะครับก็จะร้อนแก้ข่าวยากคุยกันที่จบนะครับยังไม่ชิมมาที่เรียกว่าละเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเรื่องหนึ่งก็คือที่จำได้สพท.ได้แต่งตั้งด็อกเตอร์ปัญญานามสกุลอะไรก็แก้วอะไรนะหาแก้วหาขวดหาแก้วท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ให้มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศึกษาจังหวัดมาอยู่มือสามเป็นสามเป็นตั้งแต่เมื่อที่สองที่แล้วนะครับฉะนั้นในหนังสือราชการมีคำสั่งจะยาวหน่อยนะครับก็คือตำแหน่งเดิมแล้วก็มารักษาราชการแทนเนื่องจากรองของเราเกษียณหมดนะครับก็แต่งตั้งคนนี้มารักษาราชการแทนก็จะทำหน้าที่ไปจนกว่าไหนก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวท่านจะไปเป็นพอเขตเดี๋ยวภาคเหนือมั้งพิจิตรหรืออะไรพิษณุโลกอะไรทั้งนั้นนะครับก็ยังคอย
นี่เป็นฝันท่านไม่ได้เก็บนะครับชี้แจงไปเรื่องที่จะชี้แจงให้ฟังขณะที่รอวาระนี่นะครับชี้แจงเรื่องการเก็บสุนัขเดี๋ยวท่านก็จะไปพูดในทีเดียววันนั้นเราเชิญหน่วยงานต่างๆมาขอความร่วมมือกันในระดับอำเภอมันจะมีตำรวจมีสาธารณสุขมีเทศบาลมีอะไรนักหลายท่านมานะครับเป็นงานของฝ่ายอีกครั้งหนึ่งก็ให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาในโรงเรียนเราสองสามเรื่องที่เรายกขึ้นมานะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องยาเสพติดสาธารณสุขก็รับไปเขาก็มาตรวจปัสสาวะให้เด็กเขาก็จัดคลินิกฟ้าใสให้เรื่องที่สองปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียนนะครับเทอมหน้ารถรับส่งจะเป็นจอดรับนักเรียนในวัดใหม่สุนทรนะครับมีกันแล้วมีกันสองรอบแล้วโดยที่ต้องท่านเจ้าอาวาสท่านอนุญาตให้เขาไปจบได้ดังนั้นนักเรียนเราเลิกปุ๊บก็จะได้ไปขึ้นรถที่ในวัดทำไมถึงให้ไปขึ้นรถในวัดก็เรียนว่าก่อนที่เราจะเลิกรถมาจอดหน้าถึงของเราเนี่ยเด็กโรงเรียนพิทักษ์ก็จะมาเดินวุ่นวายซื้อขนมกินอยู่หน้าเรานะครับอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นหน้าเราแคบนะครับก็เลยหาทางออกโดยให้ไปจอดรอที่ในวัดนักเรียนพิทักษ์ข้ามาเริ่มปุ๊บเขาจะเริ่มก่อนเราเขาก็จะไปซื้อขนมกินข้างในนู้นไม่ต้องมาเดินนั่งเรียนต่อนะครับเขาก็ไปรอขึ้นรถที่นู่นแล้วเด็กเรียนเราก็ข้ามถนนแล้วไปที่นู่นแม่ค้าหน้าโรงเรียนมันจะได้ขายไม่ได้ขยะมันจะได้หนีจากเรียนเรานะครับนักเรียนไม่ซื้อแล้วครูคนไหนซื้อจะตีจะคอยตีครูที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าประตูคอยตีครูใครซื้อขนมเข้ามาตีนะแม่ค้าจะได้ดับแนวเรียนตรงหน้าเรียนเนี่ยนะครับจะไปรบในวัดหลวงพ่อรับได้แล้วแหละเขาแค่พูดเองนะครับอันนั้นคือเรื่องการจราจรเรื่องที่สามก็คือเรื่องสุนัขหมานี่แหละผมก็เบื่อไอ้พวกนักอ่านข่าวหมาสุนัขอะไรนะตายมันไม่ใช่คำว่าตายหมาใช้ภาษาคนสัตว์ก็คือภาษาสัตว์เกิดตายอย่างนี้ดีไม่ใช่มรณภาพเห็นภาษาเมื่อกี้น้องก็พูดกราบเรียนผู้อำนวยการไม่ต้องผู้อำนวยการสูงสุดก็ได้แค่เรียนเพราะผู้อำนวยการไม่ใช่พระราชาคณะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเอาภาษาที่มันบางทีก็ใช้ยืดนะครับนายเพิ่มพูดว่าใช้คำว่าเรียนเฉยกราบเรียนใช้ระดับไหนครูภาษาไทยสอนกันเอานะเมียนายเพอไม่ใช่คุณนายเมียผู้ว่ามีคุณนายเมียผอเองก็ไม่ใช่คุณนายมันจะมีคุณหญิงคุณนายคุณหญิงอะไรเป็นระดับเขาขอให้มันถูกต้องประเทศไทยใช้อะไรทั้งหมดนะโครงการหมาเป็นโครงการที่ปศุสัตว์จังหวัดใน4จังหวัดนี้ถูกตีตราว่าจะไม่ให้มีสุนัขเร่ร่อนและสุนัขอะไรหมาบ้าเป็นโครงการขององค์ฟ้าหญิงนะครับเขาแกประกาศแล้วว่าพื้นที่ที่เป็นอยู่ในบ้านแกเนี่ยไม่ให้มีโรคนี้ในขาดฉะนั้นสุนัขเร่ร่อนหมาที่ไม่มีเจ้าของใน4จังหวัดนี้
จะถูกนำไปพระองค์ทรงทำที่กักกันสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์อยู่ที่ปากช่องฉะนั้นหมาเราก็จะเป็นหมาวังแล้วนะครับที่จับไปแต่ก็จับไม่หมดนะคนที่มาจับก็คือปศุสัตว์จังหวัดไม่ใช่ครูจะเริ่มครูจะเริ่มตัวดีพาเข้ามาปัญหาก็คือไอ้ตัวน้อยๆเขาไม่เอาไปเรื่องจบเนาะถ้าเจ็บเนาะไม่ได้เอาไปฆ่าครับถ้าย่างน้ำตกเลี้ยงไหลตัวใส่ที่นั่นนะไอ้ตัวจะเป็นทอดทันทันมันน้ำปิ้งมันก็เก่งธรรมดานี่แหละนะสมัยก่อนมันอยู่ในป่าก็เท่ากับเก่งนี่แหละคิดอะไรมากมายนะคุณน้องเรื่องอะไรอีกถ้าเสพติดว่าไปแล้วเรื่องอะไรครับหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกครูต้องปฏิบัติด้วยนะเพราะว่าถามว่าเกิดจากเราไหมจริงๆมันเป็นวาระแห่งชาติทุกอำเภอทุกประเทศก็ให้ใส่กันผมก็เรียนว่าท่านขี้เกียจใส่หมวกกันน็อกมาเรียนก็เดินมาก็แค่นั้นเองแก้ปัญหาได้นะทุกคนนะครับท่านต้องแกะขี่มอเตอร์ไซค์มาท่านก็ต้องใส่นะครับก็เราก็ต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนเราเนาะดีครับมาอย่างวาระยังไม่มาเนี่ยไม่มีพูดไปแล้วเรื่องที่ผมอยากพูดคุยเพิ่มเติมเรื่องอีกเรื่องนึงบัญญัติวันที่13นี่อำเภอยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดฉะนั้นใครที่มีคำสั่งวันที่13ก็คอยฟังข่าวอย่ากระจายเสียงให้ทราบโดยทั่วไปแต่วันปิยมหาราชก็จัดเพิ่มนะครับจะเพิ่มมีพิธีทำบุญตักบาตรเขาเราไปร่วมต้องมาไม่ทันท่านที่มีคำสั่งวันปิยะก็จัดปราบแจ้งเนาะแล้วท่านมีหมวกสวมหมวกด้วยชุดปกติขาวถ้าไม่มีชุดประกันสีขาวเรื่องแบบราชการชุดปฏิบัติราชการชุดปฏิบัติราชการเต็มๆก็คือกากีคอพับแขนยาวไอแขนสั้นนี่คืออนุโลมเพราะบ้านเรามันเกียดเมืองร้อนฉะนั้นถ้าบอกว่าเครื่องแบบชุดปฏิบัติราชการขอให้เข้าใจว่ากากีขอพับแขนยาวนะครับก็จะตามนี้ปัญหาของเครื่องแบบครูที่มันมีประมาณ100แบบโดยเฉพาะสุภาพสตรีก็เนื่องจากเราใช้ระเบียบของกท.แต่ถ้าท่านไปเป็นหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมของทหารเนี่ยรูปแบบของกระโปรงของเสื้อมันจะมีเป็นข้อบังคับเป็นกฎหมายชัดเจนจะมีจีบกี่จีบจะมีแหวกแหวกกี่แหวกเขียนชัดเจนผ้าจะต้องเป็นผ้าเม็ดเดียวกันจากกรมสรรพากรเท่านั้นจากกรมราชการทหารเท่านั้นฉะนั้นไอ้ทหารตำรวจจะใส่สีเดียวกันฟอร์มเดียวกันรูปทรงเดียวกันแต่ของครูของพวกนี้จะกระโปรงบานกระโปรงผูกโปนเดี๋ยวผมเป็นรัฐมนตรีใส่ทรงสุดอย่างเดียวจบโอเคนะครับเช้าวันนี้ที่สามรอบก่อนนะครับหมดแล้วภาระของผมต่อไปเวลาสมมติประมาณเวลาตอนนั้นข้อ 4.1 ผมพูดไปแล้วเชิญติดต่อใครจะพูดติดพูดอันนี้หมดเดี๋ยวครูคงจะมาพูดก่อนวันนี้เราไม่ได้กลับของครูผมมาพูดติดตามเราเนี่ยบอกให้มันรอให้มันรอให้มันรอตั้งอยู่
ที่10
ะครับแต่อย่างนี้นะครับผมชื่นชมครูเราอย่างหนึ่งนะครับว่าทุกครั้งที่ได้รับการประสานนะครับในเรื่องของการแต่งกายครูเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะไม่เรียบร้อยก็ตามนะครับในส่วนแรกนะครับเราก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับไม่จำเป็นว่าต้องครบ 100% แต่ถ้าครบได้ก็ถือว่าเป็นการดีอย่างยิ่งนะครับเหมือนวันนี้ผมไปร่วมแสดงความยินดีไปต้อนรับนะครับท่านผู้อำนวยการสุพลจอกทองนะครับที่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมนะครับก็อยู่ในยูนิฟอร์มเราก็เห็นกันชัดเจนนะครับว่าใครคือเจ้าภาพใครเป็นแขกที่เข้ามานะครับการติดต่อประสานงานมันก็ชัดเจนขึ้นการโปรโมทถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรเขานะครับมันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดยากว่าจะใส่สีสันอะไรมาให้มันสวยงามขนาดไหนไม่ต้องนะครับอันนี้ก็คือความประหยัดแล้วก็มันจะดูดีนะครับวันศุกร์ก็เป็นผ้าไทยนะครับผ้าไทยก่อนนะครับก็ขอเป็นไปตามนี้นะครับนี่คือเรื่องของการแต่งกายคราวนี้การแต่งกายนะครับถ้ามาโรงเรียนนะครับก็ไม่ห่วงเท่าไหร่หรอกนะครับทุกท่านก็มาในลักษณะของความเป็นครูนั่นแหละนะครับคราวนี้ถ้าออกไปข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นตอนค่ำตอนกลางคืนหรือเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างไรก็ตามก็ขอฝากนิดนึงนะครับเราเป็นครูตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่าไปทำอะไรให้ชุมชนเขาเห็นว่าสั้นเกินไปนะครับโชว์หน้าโชว์หลังนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแล้วทุกวันนี้พวกเราก็ใช้สื่อในการนะอัพเฟซในกิจกรรมต่างๆนะครับยามว่างยามไม่ว่างนะครับซึ่งภาพออกมานั้นก็ดูเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างนะครับก็อย่าลืมว่าทั้งครูผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็เป็นเพื่อนกันค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็จะเหมาะภาพนะครับว่าครูไปทำถึงขนาดนี้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็จะเป็นการซุบซิบอะไรกันอยู่แหละนะครับมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขอกันนะครับการแต่งกายเนี่ยที่ผ่านมาเราขอทั้งจะกระทั่งว่าในโรงเรียนนะครับถ้าออกนอกห้องทำงานปุ๊บนะครับก็ไม่ควรจะไปรองเท้าแตะที่ลากไปนะครับก็ขอกันถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทีนี้คุณครูสุภาพสตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีได้คุยกับน้องคุณครูผู้ช่วยนะครับ6-7ท่านนะครับที่มาประเมินตอนเย็นนะครับเราก็ขอในเรื่องของการแต่งกายทั้ง6-7ท่านนี้นะครับยอมรับยินดีที่จะปฏิบัติตามนะครับหลังจากที่ได้ถามไปว่าเกือบจะครบ2ปีแล้วเนี่ยการที่ต้องการจะให้ตัวเองเป็นครูมืออาชีพเป็นครูที่มีคุณภาพเป็นครูดีในดวงใจเป็นครูที่ประสิทธิภาพทำอย่างไรนะครับทุกคนก็เอาประสบการณ์แตกครั้งนะครับมาประมวลแล้วก็ตอบนะให้เราได้รับทราบนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์มีความมุ่งมั่นมีความพยายามนะครับนั่นคือมุมมองของน้องๆที่เราได้สอบถามเราได้สัมภาษณ์ถามความคิดเห็นเมื่อวานนี้นะครับเราก็หวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราเติมเต็มไปในเรื่องของการแต่งกายนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณครูสุภาพสตรีที่ใส่กระโปรงนะครับแล้วก็เป็นโดยเฉพาะวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสหรือวันอื่นก็ตามนะครับเป็นไปได้ไหมที่เราเคยขอกันนะครับว่าให้มีเข็มขัดนะครับไม่มีเข็มขัดที่ขอกันอย่างนี้นะครับผมยืนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนผู้หญิงเนี่ยถ้ามีสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีเข็มขัดมาเนี่ยครูเราก็ต้องไปตำหนิแล้วทำไมเธอแต่งกายไม่เรียบร้อยเข็มขัดไปไหนแล้วลูกก็ต้องถามกันแล้วถ้าเด็กย้อนถามกลับมาในขณะที่ครูผู้หญิงไม่มีเข็มขัดนั้นเวลานั้นเราจะตอบว่ายังไงนะครับเหมือนเราเคยบอกลูกศิษย์เราเนี่ยแหละว่าทำไมเธอไม่ถอดรองเท้าก่อนขึ้นอาคารเรียนแล้วทำไมครูที่ใส่รองเท้าล่ะครับเนี่ยเด็กจะย้อนมาอย่างนี้ดีที่ว่าเด็กไม่เคยย้อนถามกลับมานะครับนักเรียนเนี่ยนักเรียนหญิงมันก็มาแต่งชุดนักเรียนเสื้อเข้าในกระโปรงแล้วก็มีเข็มขัดเนาะคราวนี้พอมาถึงตอนฝึกสอนนักศึกษาฝึกสอนก็มีเข็มขัดเช่นเดียวกันแต่ทำไมพอมาเป็นครูแล้วหาเข็มขัดไม่ได้หาเข็มขัดไม่มีนะครับอันนี้ก็น่าคิดถ้าครูผู้ชายเกิดการเรียนแบบบ้างไม่ใส่เข็มขัดมาแต่ว่าเอาเสื้อเข้าในกางเกงมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นระเบียบนะครับก็เห็นหลายท่านนะครับได้ความร่วมมืออยู่นะครับหลายกลุ่มสาระนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เต็มร้อยแต่อันนี้ก็ถือว่าได้ขอความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำอะไรก็ตามเหมือนมุมมองของน้องเมื่อวานนี้นะครับเราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนั่นคือครูที่เพิ่งแต่จะพ้น2 ปีนะครับก็เป็นมุมมองอย่างนี้นะครับเราก็ขอว่าพวกเราที่ถือว่าจะเป็นกระบอกเสียงเป็นแกนนำ
ในการที่จะพัฒนาในมุมมองว่าการเป็นครูที่ดีครูมืออาชีพในโอกาสต่อไปนะครับก็ฝากไปในเรื่องของการแต่งกายนะครับส่วนคุณครูผู้ชายนะครับกางเกงก็ขออนุญาตนะครับที่น้องอะไรนะที่วัดเนาะเมื่อกี้ที่ออกมานะครับเราก็ดูแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็คงจะขอเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าจะเป็นเกียรติใหญ่ไม่ทันนะครับมันก็จะพีดมากเกินไปนะครับอันนี้เราก็ขอกันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเป็นกางเกงขาเล็บขาเรียบเนี่ยเราก็ยังขอกันได้ซ้ำไปแต่บังเอิญว่าช่วงหลังมาเนี่ยกางเกงส่งไปรุ่นทั้งหลายแหล่มันก็จะเป็นแบบขาเล็กๆขาเรียบๆนะครับเราก็รวมกันไปบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงการกระชับทับมากเกินไปนะครับก็ส่งกระเล็กส่งอะไรก็มากไปนะครับถ้าจะให้เป็นยังไงก็ต้องตัดเอานะครับก็ดูให้เกิดความเหมาะสมกันแล้วกันนะครับทั้งคุณครูสุภาพสตรีและคุณครูสุภาพบุรุษนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องการแต่งกายที่เราต้องดูไปแล้วนะครับ 4-5 วันนะครับถามว่าจะขอย้อนไปถึงเรื่องของความประพฤติอีกนิดนึงนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเหมือนท่านผู้อำนวยการเคยบอกว่าทำอะไรก็ตามอย่าให้โรงเรียนเดือดร้อนอย่าให้องค์กรเดือดร้อนซึ่งมาตอนนี้นะครับถามว่าสิ่งที่ทำให้องค์กรเราเดือดร้อนทำให้ฝ่ายบริหารได้เดือดร้อนได้ช่วยแก้ปัญหากับเหตุการณ์ของตัวคุณครูเราเองนะครับมันก็มีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องบางเรื่องก็ช่วยแก้ปัญหาได้ลงตัวไปด้วยดีบางเรื่องก็ยังคลาคาสังอยู่นะครับมันก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ฝากอีกนิดนึงนะครับว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับก็คงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณครูเองแต่ขอให้คิดนิดนึงนะครับว่าสิ่งที่ทำไปนั้นจะกระทบกับองค์กรไหมนะครับจะทำให้โรงเรียนได้เดือดร้อนไหมนะครับฝ่ายบริหารได้ร่วมไปแก้ปัญหาด้วยไหมนะครับนะอันนี้ก็ขอย้อนกลับไปแล้วก็ฝากไก่ที่หนึ่งนะครับต่อไปครับ 4.1.4 การปฏิบัติราชการตามคำสั่งตามใดก็ตามที่มีคำสั่งนะครับแม้แต่ทางไลน์ที่ท่านผู้อำนวยการได้บอกไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามแต่นี่มีคำสั่งมีเลขที่มีทับนะครับพ.ศ.ที่เราออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการมันจะเป็นการดูแลนักเรียนในเรื่องของงานวันเสาร์บ้างการไปทัศนศึกษาบ้างหรือคำสั่งให้อะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของโรงเรียนก็ขอให้คุณครูเราได้ให้ความสำคัญกับคำสั่งตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันก็เปลี่ยนโดยมีหลักเกณฑ์หลักฐานนะครับแม้แต่การคุมสอบกับห้องสอบก็เช่นเดียวกันนะครับท่านจะเปลี่ยนเองโดยพลการเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับคุณครูประจำอาคารที่ไปเดินเช็คเดินตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็ขอให้แจ้งกันเป็นกิจลักษณะถ้าท่านไม่สามารถที่จะไปได้นะครับก็ต้องลานะครับก็ต้องลาบันทึกลาไปตามปกตินะครับลากิจลาป่วยอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าการออกคำสั่งนั้นถือว่าเขามีการวางแผนแล้วล่ะนะครับว่าใครจะทำอะไรมันจะบ่งบอกถึงความชัดเจนว่าใครทำอะไรในตำแหน่งหน้าที่อะไรแต่ถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งนะครับมันก็จะกระทบกระเทือนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เคารพกับคำสั่งที่ออกไปนิดหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็มีคำสั่งหลายคำสั่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งช่วงปิดภาคเรียนคำสั่งในช่วงของวันที่23ตุลาคมนะครับคำสั่งของคณะสีต่างๆนะครับที่จะปฏิบัติในภาคเรียนที่2นะครับมีหลายคำสั่งอยู่นะครับท่านลองตรวจสอบดูนะครับว่าท่านได้ทำหน้าที่มีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละคำสั่งนะครับก็ขอให้ความร่วมมือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้นะครับก็มีการลานะครับจะลากินลาป่วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับการอบรมครูนะครับการอบรมครูตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอบรมตามครูปองนะครับและซึ่งมีหลายท่านที่อบรมไปแล้วก็มีการรายงานและตอนนี้ไม่ทราบว่ายังค้างอยู่ท่านว่าสรุปไปแล้วนะครับขี้เกียจรอพอขี้เกียจรอก็สรุปไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการอบรม
นะครับที่ต้องมีการรายงานผลด้วยนะครับทุกกิจกรรมต่างๆที่ท่านไปราชการแล้วก็ขอให้มีการรายงานนะครับที่ท่านผู้อำนวยการจะได้รายงานต่อไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมการอบรมตรงนี้นะครับติดต่อประสานงานได้ถ้ามีปัญหาก็ที่งานบุคลากรนะครับก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของเงินนะครับที่หลายท่านได้ลงสมัครไปแล้วแต่ไม่มีเงินก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับสงสัยประการใดก็ติดต่อที่งานบุคลากรอีกครั้งหนึ่งนะครับการเปลี่ยนการปฏิบัติตามคำสั่งนะครับอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับ 4.1.4 นะครับขอให้เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการนะครับเป็นที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงไปตามประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของธุรการงบประมาณและบุคลากรนะครับเรื่องที่จะเพิ่มเติมในตอนนี้ก็คือการรายงานเวลาที่ไปราชการนะครับถ้ามันจะมีเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับว่าคนที่ไปกับคนที่รายงานเนี่ยคือคนละคนกันเพราะอยู่ในทีมเดียวกันนะครับทีมเดียวกันที่พาเด็กไปแข่งขันไปทำกิจกรรมแต่ว่าวันไปเนี่ยอีกคนหนึ่งไปคนที่ไม่ได้ไปคือคนมารายงานนะครับคือแบ่งหน้าที่กันซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับแถมว่าคนที่รายงานคือคนที่ไม่ได้ไปแถมมาลงชื่อในใบรายงานอีกนะครับซึ่งมันก็ไม่ตรงกับคำสั่งที่ไปราชการประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตรงนิดนึงนะครับในเรื่องของการรายงานแม้แต่การไปราชการก็เหมือนกันนะครับเราเคยพูดกันแล้วแหละนะครับว่าใครที่จะคนพาเด็กนักเรียนไปนะครับก็ให้ระบุคนนั้นและคนนั้นเข้าไปนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าผู้ควบคุมมีใครบ้างนะครับแล้วมันจะผิดเพี้ยนไปกับการออกคำสั่งนะครับแล้วก็กลับเปลี่ยนกลับไปกลับมากันอยู่นะครับอันนี้คือการไปราชการเนาะอันที่สองนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมมันมีหนังสือก็ขอฝากอย่างนี้นะครับว่าครูเวรสุภาพสตรีนะครับที่มาอยู่เวรวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันนี้หลายท่านนะครับแต่งกายเรียบร้อยขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมอยู่ทีนี้มันจะก็ขอฝากอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีหน่วยงานข้างนอกมาฝากหนังสือไว้นะครับมาฝากหนังสือไว้ก็ขอให้ท่านได้รีบนำไปไว้ที่ธุรการด้วยนะครับอย่าติดตัวอย่าลืมใส่รถใส่กระเป๋าไปนะครับแต่คราวนี้พอถึงวันงานปุ๊บเขาก็โทรถามมาว่าเห็นหนังสือหรือยังเราก็ตอบว่ายังไม่เห็นเขาก็บอกว่าส่งมาแล้วตั้งหลายวันนั้นวันนี้เราเองก็ต้องย้อนกลับไปดูตามคำสั่งอีกนะครับบอกวันนี้ครูผู้หญิงใครมาอยู่เวรแล้วก็ตามไล่ตามจี้กันนะครับปรากฏว่าลืมอยู่ในรถอะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือหนังสือราชการที่หน่วยงานข้างนอกมาฝากไว้เสาร์อาทิตย์ฝากไว้ที่ครูเวรเขาก็จำได้ยันเดียวว่าครูคนนั้นคนนี้แหละนะครูผู้หญิงสวยงามก็ว่าไม่ได้ก็จำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็จะถึงวันงานแล้วก็บอกกันนี้เนาะแต่พอฝากมาปุ๊บเราก็เอามาฝากไว้ที่ธุรการโดยด่วนนะครับก็อย่าหลงลืมไปมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรเรานะครับแล้วเราจะหาว่าเราไม่ประสานงานเกี่ยวกับหนังสือตรงนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับในส่วนของเรื่องของการเงินนะตอนนี้ทุกคนให้ความร่วมมือดีนะครับร้านนี้คุณนี่ยืมสินในเรื่องของพัสดุนิดนึงนะครับในการที่ท่านจะทำประมาณการขอสั่งซื้อของนะครับตามหลักเกณฑ์เดิมนี่ก็15วันนะครับวัน15วันก่อนล่วงหน้านะครับที่ส่งไปประมาณการไปแต่ระยะหลังมานี่ก็อาจจะสับสนส่งวันนี้นะครับผู้นี้ต้องการเงินต้องการใช้แล้วมันก็หาให้ไม่ทันหาให้ท่านก็ดีไปนะครับท่านก็แฮปปี้ถ้าหาให้ไม่ทันก็มีอารมณ์กันอีกนะครับมันก็จะยุ่งยากไปนะครับก็ขอให้ท่านเตรียมการนิดหนึ่งนะครับตามงานโครงการของท่านนะครับในส่วนของธุรการน่าจะมีเรื่องพูดคุยเพียงคนนี้ก่อนนะครับจะพูดต่อขอบคุณแบบจะพูดนะครับสองปีมาอยู่นี่แล้วคิดถึงจะสองปีแบบที่เจอมาที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับพวกเราก็มีอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งการลงโทษนักเรียนก็มีอยู่สองสามกรณีนะครับก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะบางทีต้องข่มใจไม่อ่านลายถ้าว่าก่อนที่ท่านจะไปโต้ตอบอะไรก่อนจะพูดจะเถียง
อะไรถ้าคนที่อายุต่ำกว่าท่านคนที่มีอาวุโสน้อยกว่าท่านให้นับ1-10ใครจะอ่านไหมถ้าสมัยการนี้นับ1-30ถ้าคนที่เขามีอาวุโสมากกว่าเราให้นับ1-100แต่ถ้าจะเถียงเมียไม่ต้องนับไปตลอดชาติเถียงกับคุณอะไรไม่ใช่นับไปเลยมนุษย์เมียยกไว้คนขมใจนะครับบางอย่างเราต้องการก็จะมีอยู่2-3คนนี้น้อยมากที่2 ปีเรื่องที่2ที่กระทบก็คือการสื่อสารกับนักเรียนนะครับบางท่านสื่อสารกับนักเรียนอาจจะพูดไม่เคลียร์หรืออาจจะใช้การขู่การอะไรคราวนี้นักเรียนก็ไปคุยกับผู้ปกครองโดยเฉพาะสิทธิต่างๆที่จะได้ประมาณ5-6 ทุ่มก็จะมีโทรศัพท์มาหาผมติดตรงนั้นติดตอนนี้ครูคนนั้นให้ครูคนนี้เอาให้ชัดเอาให้ถูกนะครับอย่าไปบางทีอันนี้มีอยู่2 เคสผมก็บอกคงสั่งจัดการเคลียร์ให้หน่อยอะไรมาในขี้มาว่าคงสั่งคงสั่งเคลียร์เลยเพราะเด็กเขาเสียสิพอเด็กเขาเสียสิเขาไปฟ้องผู้ปกครองแล้วเขาที่เขาสื่อสารกับผู้ปกครองเขาสื่อสารคนละอย่างนะครับกับที่พูดกับอาจารย์ที่เจอนะครับเจอมันก็มีเคส2 เคสต่อปีน้อยมากนะเรียนนี้เก่งนะอีกเคสหนึ่งก็คือเรื่องของที่มันก็ไม่น่าเกี่ยวผมมันเนาะเรื่องการกู้หนี้ยืมสินอะไรกันนะครับเคลียร์ตัวเองให้เสร็จได้อยากให้มันมาทบงานราชการบอกว่าครูคนไหนปล่อยหนี้ปล่อยกู้นี่จะไปนะเคลียร์สักครับแล้วก็น้องๆที่มาใหม่เลยพยายามวางแผนชีวิตให้ดีใช้ชีวิตให้ดีนะครับจริงๆพวกเรามีรายได้มากนะมากกว่าหลายๆอาชีพนะครับงั้นตรงนี้ก็วางแผนชีวิตดีใช้เงินที่ดีจะไปใช้ตามมันเท่าไหร่มันไม่พอใช้บางพอของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันก็อยากจะฝากมาว่าเริ่มต้นที่ดีอย่าไปเริ่มต้นจากการติดล็อกนะครับถ้ายังไม่เป็นหนี้ก็อย่าพยายามเป็นนะพอเป็นแล้วมันรักษาไม่หายมันกู้ตลอดนะครับไอ้ที่พูดมาไปกู้ไปกู้แต่ผมเลิกกู้มา20 กว่าปีมีเท่าไหร่แค่ไหนนะไม่จะตายที่อยู่ได้นะครับมันไม่ตายมันไม่มีใครไม่มีใครมาด่าผมใช้ก็พิกอัพเก่าๆมีเพื่อนมาพูดเขาตัวหางนี่เขาถกมาพูดแล้วอีกพอมัธยมยังใหญ่ทำไมหารถฟอร์จูเนอร์มาใส่ผมหนักกว่าใครผมก็กล้าที่จะอยู่แบบผมนะอย่างที่ไม่เข้าไปก็คือเราไม่มีปัญญาซื้อแบบว่าไม่จุดเป็นเลยนะครับนั่นก็ฝากน้องๆเลยดีนะเพราะมันจะพันตัวเองแล้วมันก็จะทำให้มันกระทบกับงานราชการนะครับกระทบจริงนะครับก็จะร้อนโรงเรียนด้วยขึ้นไม่อยากจะให้เกิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่อยากให้เกิดแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเป็นนายประกันอย่าไปเที่ยวเป็นนายประกันใครเด็ดขาดนะครับอย่าไปเที่ยวรับประกันใครเด็ดขาดโดยเฉพาะคดียาเสพติดท่านอย่าเอาตำแหน่งข้าราชการท่านไปประกันนะครับยกเว้นบุคคลในครอบครัวอันนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนท่านไปประกันคนอื่นโดยเอาตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการไปประกันคดียาเสพติดห้ามเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดยกเว้นลูกเมียตัวละไปตัวครอบครัวนะครับนายประกันผมก็เจ็บมาหลายแสนเลยนะส่งใช้หนี้เขาเดือนละ3,500ไม่รู้จะหมดที่นะครับเพราะว่าบางทีมันก็พูดไม่ออกนะไอ้คนที่มาให้เราค้ำมันก็เป็นเจ้านายอะไรนะครับผมก็เลยลาออกสากลจากเรื่องนี้เลยไม่ประกันใครเว้ยลาออกเลยนะครับเพราะผมโดนมาแล้วนะครับฉะนั้นก็อย่าไปเที่ยวรับประกันใคร
สุ่ม4สุ่ม5อันตรายมากนะครับอันตรายมากต่อไปเชิญวิชาการถ้าท่านโลคนเดียวแต่ถ้าท่านไม่
จไม่สถิตให้ไม่ใช้เรื่องระเบียบวัดผลไปนะครับรอมีอย่างเดียวรู้สึกวิสัยนะครับไม่สอบกลางภาคไม่สอบปลายภาคก็ให้ศูนย์นะครับไม่ต้องให้รอนะครับม.ศ.มีสองกรณีนะครับก็คือเวลาเรียนครบ60ก็ได้60นะครับแต่ไม่ถึง80อันนี้ให้เกรดได้ไม่เกิน1นะครับถ้าจะให้ศูนย์ให้รอก็เรื่องของท่านนะครับถ้าเวลาเรียนไม่ครบ60มันก็ 60% 160ไม่ถึงมีอย่างเดียวคือเรียนซ้ำนะครับมีอย่างเดียวนะครับโรงเรียนเราอ่อนเรื่องเด็กเราไม่ใช่โรงเรียนเรานะครับเด็กหลายคนเราอ่อนเรื่องนี้มันไปโอ้เด็กมากเกินไปบางทีนะครับพอโอ้มากเกินไปก็ได้จากความรับผิดชอบก็จะไม่ดีนะครับคะแนนเก็บที่เราตกลงกันว่าคือเก็บอย่างต่ำอย่างน้อยให้ได้ขอความร่วมมือที่บอกว่า 60% ของคะแนนเก็บนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ตามเรานะครับก็ตามเราตรงนี้นะครับทีนี้เรื่องระเบียบเรื่องอะไรท่านสอบถามกับวัดบทของสุขสาระนะครับวันนี้ชี้แจงไปแล้วครับคงจะให้เป็นทางสุขสาระไปใหญ่ครับต่อมานะครับเรื่องการกรอกปวห้านะครับเดี๋ยวจะแจ้งเดี๋ยวก่อนจะถึงเรื่องนี้พูดอย่างนี้ก่อนก็คือเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับผมจะส่งผ่านทางอีออฟฟิศนะครับผมจะไปส่งทางอะไรแล้วนะครับเพราะอย่างน้อยทางอีออฟฟิศผมก็รู้ว่าใครเปิดดูไม่เปิดดูนะครับอีออฟฟิศท่านก็